ปลาหมอคางดำปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยครับคำถามคือจะจัดการกันยังไงจะบอกว่าทำให้มีการผสมพันธุ์แล้วเป็นหมันก็ยังวิจัยกันไม่ 100% ใช่ค่ะครั้นบอกจะให้ช่วยกันรับประทานก็ทานกันไม่ไหวจริงๆท่านผู้ชมครับครั้นบอกจะรับซื้อแล้วมันจะหมดหรือเปล่านี่ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้ามันกินกันไม่ไหวซื้อกันไม่พอเอาไปทำเป็นปลาร้าเอาไปทำเป็นปลาแดดเดียวดีไหมพอมีแบบนี้ปุ๊บทีมข่าวเราก็ไปคุยกันหน่อยนะครับกับวิสาหกิจชุมชนที่เขาปกติทำปลาร้าอยู่แล้วเอาปลาหมอคางดำมาทำมันจะทำได้ไหมมันจะทำตลาดได้หรือเปล่าจะมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนติดตามในรายงานนี้กันเลยครับค่ะปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำกลายเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อหยุดยั้งการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วและรัฐบาลมีแนวทางทั้งการกำจัดและการแปรรูปหนึ่งในนั้นคือแนวคิดการนำปลาหมอคางดำมาทำเป็นปลาร้าหรือปลาแดดเดียวซึ่งสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าวิสาหกิจชุมชนหลายแห่งทางภาคอีสานพร้อมรับซื้อปลาหมอคางดำมาแปรรูปละเอียดมนขลังประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านนนละม่อมอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นซึ่งมีประสบการณ์การแปรรูปปลาร้าสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษบอกว่าหากจะนำปลาบ่อคางดำมาแปรรูปเป็นปลาร้าหรือปลาแดดเดียวก็สามารถทำได้คิดว่าน่าจะอร่อยด้วยเพราะเป็นสายพันธุ์เดียวกับปลานิลที่คนอีสานนิยมนำมาแปรรูปแต่ปัญหาคือปัจจุบันคนอีสานไม่ค่อยรู้จักกับปลาหมอคางดำและยังมีชาวบ้านอีกไม่น้อยที่ไม่กล้ารับประทานแม้จะมีประชาชนทั่วไปและนักการเมืองมาโชว์กินแล้วก็ตามปลาหมอคางดำตอนนี้ภาคอีสานยังไม่รู้จักมากนะแม่ก็เพิ่งมารู้จักตอนที่เป็นข่าวนี่แหละแม่ก็ยังได้ว่าอยู่ว่าเป็นดาวมาทำปลาร้าแท้แม่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่เดี๋ยวนี้เขากลัวว่ามันจะปวดหัวท้องเสียใช่แม่ก็ไม่รู้ว่าพ่นเอาข่าวมาจากไหนแม่ก็ยังถามอยู่ว่าเจ้าเคยเห็นแล้วตีบอพะนะจริงตอนเนี้ยประธานวิสาหกิจชุมชนบอกอีกว่าหากรัฐบาลต้องการจะส่งเสริมให้นำปลาหมอคางดำมาแปรรูปเป็นปลาร้าหรือปลาแดดเดียวเพื่อสร้างรายได้รัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจและสร้างการรับรู้ให้กับชาวบ้านมากกว่านี้โดยเฉพาะคนอีสานมีอีกไม่น้อยที่ยังไม่เชื่อมั่นว่าปลาหมอคางดำจะปลอดภัย 100% ฉะนั้นหากนำมาแปรรูปทางการค้าต้องมีเอกสารรับรองความปลอดภัยไม่เช่นนั้นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของสินค้าตัวอื่นๆตามไปด้วยไอ้ปลาหมอคางดำเนี่ยแม่ว่ามันก็ดีถ้าสมมติว่ารัฐบาลส่งเสริมว่ามันทานได้นะมีการันตีรับรองแล้วสมมติว่าแม่เอามาทำการันตีให้แม่ว่ามีใบรับรองจากโน่นนี่นั่นแล้วสามารถทำได้แม่ก็ทำแม่ทำได้ตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวปลาด้วยซ้ำแม่คิดว่านะเพราะว่าตอนนี้มันไม่กินแค่อีสานปลาร้าน่ะมันกินทั่วโลกแล้วแต่ถ้าทำเป็นการค้ามันจะมีสองแง่เหมือนที่แม่บอกเพราะว่าตลาดของแม่เพิ่นยอมรับแล้วแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าแม่ทำปลาหมอคางนำไปด้วยถ้าไม่มีการรับรองมาตรฐานให้เราจริงๆอ่ะมันจะมีผลกับสินค้าของเราด้วยประธานวิสาหกิจชุมชนมองเห็นถึงศักยภาพของปลาหมอคางดำว่าสามารถนำมาแปรรูปได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปลาแดดเดียวปลาร้าปลาป่นปลาเค็มปลาเส้นหรือจะนำมาแปรรูปเป็นน้ำพริกก็สามารถทำได้ขออย่างเดียวคือรัฐบาลต้องมีเอกสารรับรองความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเพราะตลาดปลาสามารถส่งขายต่างประเทศได้โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ส่งปลาร้าแดดเดียวขายในญี่ปุ่นดูไบและประเทศลาวยอดการสั่งซื้อล้นหลามผลิตแทบไม่ทันเพราะได้รับการรับรองมาตรฐานกลายเป็นของดีของจังหวัดและส่งขายต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ขณะที่โรงงานผลิตปลาร้าหลายแห่งในภาคอีสานเท่าที่มีการสำรวจความคิดเห็นส่วนใหญ่ยังมีความกังวลเพราะเป็นเรื่องใหม่และไม่เคยนำปลาชนิดนี้มาทำปลาร้าแม้จะมีราคาถูกก็ตามส่วนใหญ่จะนำปลาที่รู้จักอย่างเช่นปลานิลปลาสร้อยปลาดุกปลาช่อนมาทำมากกว่าหากจะส่งเสริมหรือแปรรูปปลาหมอคางดำอย่างจริงจังควรเริ่มที่วิสาหกิจชุมชนหรือในครัวเรือนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากกว่าสุริยาปตัทธโยศูนย์ข่าวภาคอีสานเนชั่นทีวีรายงาน